อ่ะป้าให้ไปกินข้าวเย็นกันนะคะหยุดเลยนะคะแม่หยุดอะไรน้องพริมก็แม่กำลังโดนโจรสองคนนี้หลอกอยู่ไงคะเช็ดให้สะอาดเลยนะค่ะแม่คะหนูไม่เข้าใจเลยอะค่ะทำไมแม่ไม่จ้างแบบลูกจ้างพนักงานอย่างนี้คะให้หนูมาช่วยอย่างนี้ค่ะมันน้องพิมสมัยนี้นะเศรษฐกิจแบบนี้ทำอะไรได้ก็ทำประหยัดได้ก็ประหยัดขายก็ไม่ค่อยจะดีจะไปจ้างคนให้เปลืองตังค์อีกเนี่ยเรามีแรงทำก็ทำไปเนี่ยบริหารร่างกายที่จะได้ผอมๆนะเบิร์นแคลอรี่ด้วยแล้วก็ได้ทำงานความสะอาดแล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เห็นไหมดีจะตายค่ะเช็ดไปนะเดี๋ยวแม่จะต้องไปดูข้าวของข้างหลังเตรียมให้เรียบร้อยวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะสต๊อกสต๊อกไปเช็ดไปนะดูร้านดีๆด้วยถ้าลูกค้าเข้าก็ขายดีๆล่ะลูกเฮ้ยเนี่ยน่าเป็นเพราะเศรษฐกิจจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจขายดีๆนะร้านแบบลูกค้าเยอะๆแน่นร้านแม่จะได้มีตังค์จ้างลูกจ้างไม่ต้องให้เราอะมาทำแบบนี้หรอกเฮ้ยลูกค้าลูกค้าหายไปไหนหมดลูกค้าลูกค้าทำเค้กก็แสนจะอร่อยทำเค้กร้านนี้แต่ลูกค้าไม่มีเลยลูกค้าช่วยมาซื้อด้วยเถอะก็นานๆจะมีทีมีมาก็เป็นเด็กจรจัดสงสัยจะไม่มีตังค์ซื้อแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ยมีลิกาแล้วถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยลูกค้าไม่เข้าร้านแน่เลยอ่ะแม่คะแม่คะแม่คะแม่แม่อะไรไวยแม่คะดูสิคะเนี่ยเด็กจรจัดค่ะแม่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นะคะลูกค้าไม่เข้าร้านแน่เลยรีบไล่ไปเลยค่ะแม่อุ้ยน้องพิมพ์เด็กคนนี้น่าสงสารจังเลยอะสงสารเฮ้ยนัทชานัทชาไปเห็ดยังไงนี่กับเพื่อนไปเห็ดยังไงนี่ไม่กลับกับเพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่กลับอุ้ยแม่เขาป่ะหนูหนูจะเอาอะไรอะลูกอยากกินขนมอยากกินขนมนี่ไงนี่ไงนี่ขนมร้านเรามีอร่อยมากอ๋อไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะไม่ซื้อไม่ซื้อหรอคะนับชาจะกินขนมนี้ได้ยังไงบ้านเราไม่มีเงินเรายิ่งจนอยู่แล้วเป็นคนจนแล้วจะไปซื้อได้ไงกลับบ้านก็หนูอยากกินขนมเนี่ยร้องไห้แล้วโอ้ตายแล้วอ่ะนั่งสงสารจังเลยอ่ะหนูหนูไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะคะนี่หยุดอะไรนะแบบนี้พี่สงสารไม่ได้นะคะแค่มึงต้องรีบไล่กลับไปเลยไม่รู้ว่าเขามีพิษมีภัยจะมาหลอกเราอะไรหรือเปล่านะคะไม่หรอกลุงน้องพิมพ์ดูสิน้องหน้าตาน่าสงสารจะตายตัวผอมกำลังจะมาหลอกได้ยังไงไม่ร้องนะไม่ร้องลูกเดี๋ยวป้ามีขนมป้าจะให้ขนมหนูเลยค่ะร้านเรายิ่งขายไม่ดีอยู่ถ้าไปให้เขาอ่ะเราต้องขาดทุนตายแน่เลยสองอันไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวป้าให้ค่ะแม่คะหนูเตือนแล้วนะคะอ่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยหนูนั่งนั่งเลยจ้ะนั่งเลยจ้ะนี่ขนมอยากกินขนมอันนี้ใช่ไหมป้าให้ค่ะค่ะค่ะอร่อยไหมคะอร่อยกินเยอะเยอะเลยอ้าวนี่แล้วบ้านพวกเราอยู่ไหนกันเหรอเนี่ยอ๋อบ้านขออยู่หลังซอยอยู่ท้ายซอยนู่นแล้วหนูนี่ไม่ไปโรงเรียนหรอขอยบอกขอยมีเงินจะกินข้าววันๆขอยังบ่มีขอจะเอาเงินใช้ไปส่งลูกขอไปโรงเรียนโอ้อ้าวแล้วเธอทำงานอะไรอ่ะขอยหาเก็บขวดเก็บยังไปขายเก็บของเก่าแล้วหารับจ้างทั่วไปนี่แหละขอยบอกขอยมีงานแล้วก็เอ็นเลี้ยงลูกก่อนโอ้น่าสงสารจังเลยอ่ะเฮ้ยอะไรของแม่เนี่ยแล้วคุยอะไรกันเนี่ยโอ้กินคำโตเลยชอบใช่ไหมคะเอาอีกอันไหมเอาอีกอันไหมนี่หมดแล้วเอานะเดี๋ยวป้าเอาให้นะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วหนูจะเอาด้วยไหมอ๋อบ่เป็นหยังครับไม่เป็นไรใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเอามาให้หนูนี่อีกอันนึงโอเคไหมคะรอแป๊บนึงแป๊บนึงป้าหยิบให้หยุดอะไรแม่ไม่ได้นะคะแม่ลูกค้าเรายิ่งไม่มีอยู่นี่แม่จะเอาขนมของร้านเราไปให้เด็กคนนั้นกินจนหมดไม่ได้นะคะเขาน่าสงสารนี่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยนะแล้วแม่เขาก็ทำงานแบบเก็บขวดเก็บขยะของเก่าขายไม่มีตังค์อยู่ท้ายซอยที่มันเป็นดูเหมือนน่ะหูน่าสงสารนะตรงนั้นน่ะโถไอ้น้องพิมพ์ไม่เป็นไรหรอกเชื่อเขาเนี่ยนะคะแค่มือก็ดูสิเราจะไม่เชื่อทำไมล่ะนี่นี่แม่จะหยิบให้เขาอีกอันนึงร้านเราตังค์เขาไม่มีจ่ายให้เขาฟรีๆให้เขาเถอะนะตามใจแม่แล้วกันนะคะหนูเดือนแล้วกันนะคะโหแม่นะแม่เตือนอะไรไม่เคยจะฟังเลยเข้าห้องน้ำดีกว่าแม่นะแม่อะไรของแม่ก็ไม่รู้ไปให้ขนมเด็กคนนั้นจะหมดร้านอยู่แล้วคุยอะไรกันก็ไม่รู้เสียงอะไรอ่ะเหมือนมีใครเดินมาฮัลโหลโอ้ยโทรมาทำไมตอนนี้กำลังทำธุระอยู่จะมาไอช่องตามอะไรตอนนี้ฉันทำธุระสำคัญอยู่ธุระสำคัญอะไรเหรอคะก็เหมือนเดิมเอานัทชามาหลอกขอตังค์ป้าแถวบ้านน่ะหลอกง่ายมากเลยนี่ให้เค้กนัทชามา2ก้อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยต้องให้ตังค์นั่นไงเห็นไหมว่าแล้วเดี๋ยวนะแต่งเรื่องให้น่าสงสารกว่านี้เดี๋ยวต้องได้ตังค์แน่ถ้าได้ตังค์งั้นเดี๋ยวฉันไปเลี้ยงช่วงต่ำโอเคนะแค่นี้นะ oh, no. เห็นไหมอ่ะแม่นะแม่บอกแล้วโดนหลอกจนได้เตือนก็ไม่ยอมฟังว่าแต่เราจะทำยังไงดีเนี่ยถ้าไปบอกแม่ก็อาจจะไม่เชื่ออีกอ่ะได้เวลาจับโจรแล้วป้าให้ไปกินข้าวเย็นกันนะคะหยุดเลยนะคะแม่หยุดอะไรน้องพริมก็แม่กำลังโดนโจรสองคนนี้หลอกอยู่ไงคะโจรเจออะไรน้องพริมไปว่าคนอื่นอีกแล้วนะแม่คะหนูอ่ะได้ยินมาเต็มๆสองหูเห็นมาเต็มๆสองตาได้ดมกลิ่นมาเต็มๆสองจมูกอะไรอะน้องพิมพ์พูดอะไรไม่เข้าใจได้ยินได้เห็นอะไรได้ดมอะไรเนี่ยฮะเอาอย่างนี้ง่ายๆนะคะแม่คนจนที่ไหนใช้ iPhone 12ล่ะคะ oh, no. iPhone 12โอ้ไม่มีค่ะเดี๋ยวขอกลับก่อนนะทำค่ะ iPhone 12 oh, no. นั่นไงคะแม่โอ้โหiPhone 12 Pro Max ด้วยนี่คนจนอะไรเนี่ยฮะถึงใช้อันนี้นี่เก็บขยะขายได้ขนาดนี้เลยเหรอขอโทษค่ะโอ้ยรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษนะคะขอโทษค่ะนายการรู้เท่าไม่ถึงการเหรอแม่คะแบบเนี้ยต้องเรียกตำรวจเรียกเลยน้องพิมพ์191เลย191จับไว้น้อง